ันนี้ต้องขออภัยทุกท่านครับผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ทำวิทยานี้ผมจะโดนดราม่ามากเพราะวันนี้น้องเดินทางมาโดยที่ไม่ได้แจ้งเราว่าจะมาอำตำแหน่งอย่างน้อยน้องก็คือลูกสาวที่ผมเคยรักถึงแม้วันนั้นผมจะโดนคนลพบุรีเกือบทั้งจังหวัดด่าว่าคอมเมนต์ว่าผมล็อกมงให้น้องผมดีใจครับที่น้องมาแต่เสียใจอย่างเดียวว่าน้องมาน้องทำไมไม่บอกผมว่าน้องจะอำลาตำแหน่งเท่านั้นเองMiss Grand ลพบุรีเดือดกลางเวทีเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในคลิปนี้ค่ะก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีโอกาสวันนี้ตั้งแต่วันที่3เมษายนเราคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสได้มายืนข้างกันและยืนด้วยกันแบบนี้วันนี้ต้องขออภัยทุกท่านครับผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ทำวิทยานี้ผมจะโดนดราม่ามากเพราะวันนี้น้องเดินทางมาโดยที่ไม่ได้แจ้งเราว่าจะมาอำตำแหน่งแต่ผมถือโอกาสน้องมาแล้วอย่างน้อยน้องก็คือลูกสาวที่ผมเคยรักเคยเลือกเพราะความรักครับไม่มีคำพูดไหนเลยที่ผมบอกว่าผมไม่รักลูกคนนี้ผมอยู่กับสแตมผมยอมพร้อมเลือกสแตมมาเพื่อที่จะให้สแตมได้เป็นตัวแทนของลพบุรีด้วยความรักถึงแม้วันนั้นผมจะโดนคนลพบุรีเกือบทั้งจังหวัดด่าว่าคอมเมนต์ว่าผมล็อกมงให้น้องวันนี้ครับน้องมาอยู่ตรงนี้แล้วผมดีใจครับที่น้องมาแต่เสียใจอย่างเดียวว่าน้องมาน้องทำไมไม่บอกผมว่าน้องจะอำลาตำแหน่งเท่านั้นเองแต่วันนี้ถ้าน้องมาแล้วผมยินดีให้โอกาสน้องเพราะเวทีนี้เคยเป็นของน้องซึ่งได้รับโอกาสจากผมที่มอบให้กับน้องแล้วผมเชื่อว่าจุดวันนี้วันเราสองคนมายืนข้างกันอีกครั้งหลายจากเกือบปีที่เราไม่เคยได้เจอกันเป็นจุดเปลี่ยนของเธอตลอดไปผมอยากให้เธอน่ารักอย่างที่ผมเคยเจอก่อนหน้านี้ครับผมยังยืนยันว่าผมไม่เคยเกลียดเธอผมยังยืนยันว่าผมก็ยังรู้สึกและจดจำภาพเดิมๆที่เธอเคยมอบให้ผมผมขอยืนยันนะครับว่าอย่างน้อยเธอก็คือลูกสาวผมอีกหนึ่งคนตลอดไปครับและนี่คือพ่อทวนทองนกจันทร์ครับชาวเน็ตถกสนั่นสมควรหรือไม่สมควรเราไปติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะขอบคุณพ่อทวนนะคะขอบคุณหมอแจ็คขอบคุณพี่อู๋นะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆคนเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นมิสแกรนด์ลพบุรีได้รางวัลเกือบทุกตำแหน่งแล้วก็ไม่เคยไปขอบคุณเลยขอบคุณนะคะที่เลือกให้สแตมป์มายืนตรงนี้แล้วก็ขอบคุณชาวลพบุรีขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตนะคะตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่มีบ้านตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ปีหน้าจะมีแล้วนะคะขอบคุณปมด้อยต่างๆที่ทุกคนมีฟีดแบ็กขึ้นมาทำให้หนูมีวันนี้ได้ทำให้สเต็มเป็นคนที่เข้มแข็งสามารถยืนหยัดด้วยความอดทนของตัวเองไม่ว่าจะโดนอะไรมาก็ตามขอบคุณทุกคนนะคะและตอนนี้ผมเชื่อว่าภาพนี้ทุกคนคงอยากจะเห็นพี่ทวนครับสเต็มขาให้กำลังใจกันครับผมเชื่อว่าพี่ทวนก็ต้องการกำลังใจสแตมก็ต้องการกำลังใจถ้าสองคนพร้อมแล้วกอดให้กำลังใจกันเป็นครั้งสุดท้ายหรือจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ผมยินดีมากๆเลยซึ่งตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วปรบมือให้กำลังใจเธอทั้ง2คนครับเชิญสแตมและพี่ทวนได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งภาพครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นมากๆขอบคุณพี่ทวนนะครับขอบคุณน้องสแตมขอบคุณพี่น้องชาวลพบุรีขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X
และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ